พระคุณเจ้าทุกรูปนะคะสามเณรและก็แม่ชีทุกรูปค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนญาติธรรมทุกคนนะคะหนูชื่อมินปานันตสุขนะคะชื่อเล่นชื่อมินนะคะตอนนี้อายุ29ปีแล้วค่ะประกอบอาชีพทำป้ายนะคะจังหวัดอยู่ที่อุดรค่ะทำกับพี่สาวนะคะต้องมารู้จักวัดได้ยังไงต้องตอนแรกเลยก็คือพี่จะเข้าก่อนค่ะเพราะว่าพี่รู้จักกับคนในวัดก็คือพี่กิ๊กไงคะเพื่อนของพี่อีกทีแล้วก็มาดึงมาก่อนแล้วก็มาทีนี้ก็จะเป็นแม่เข้ามาแล้วก็จะพยายามชวนเราแต่ตอนนั้นเราแบบไม่สนใจปกติก็เข้าวัดนะคะแต่แบบเหมือนทำไม้ทำมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเอ๊ะทำไมวัดนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมีคอร์สเป็นคอร์สด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบแปลกๆนิดนึงจากนั้นก็ลองพี่กับแม่ก็เลยชวนมาให้เหมือนมาวัดก่อนมาลองดูมาหาหลวงตาดูว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอมาถึงวัดวันแรกพี่ยังไม่ได้เข้าคอร์สนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำป้ายค่ะเพราะตอนนั้นยังทำงานที่คลินิกอยู่อะค่ะถ้าจะมาเข้าคอร์สนี้ก็คือมันลางานไม่ได้7วันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ยากมากก็เลยมาลองดูวัดก่อนว่าเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเข้าหรือว่ายังไงพอดีเจอครั้งแรกคือพี่ไหว้สวยมากปกติพี่จะไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เห็นวัดเห็นแม่ชีคือแบบก้มลงกราบแล้วก็ตกใจมากเพราะพี่ไม่ใช่คนอย่างนี้พี่ก็จะหัวสีแดงๆตรงนั้นนะคะ แล้วก็พอดีเจอวันนั้นเจอหลวงตาก็เข้ามาคุยด้วยพูดประมาณไม่กี่คำแต่ประมาณ30นาทีร้องไห้อย่างเดียวเลยวันนั้นหลวงตาไม่ได้ดุไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่แค่แบบว่าจำได้แค่บอกว่าพี่กับแม่ชวนในสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่ดีทำไมจะปฏิเสธแค่นั้นแหละค่ะคือแบบร้องแบบสะอึกสะอื้นตาบวมกับบ้านแล้วพอเดินวันนั้นหลวงตาให้ไปส่งแม่ชีขมิ้นไปทำพาสปอร์ตด้วยค่ะแล้วหลวงตายังฝากแม่ชีขมิ้นบอกว่าให้ชวนคนนี้มาให้ได้นะแล้ววันนั้นที่ขึ้นรถเราไปส่งแม่ชีขมิ้นที่บกส.ค่ะแม่ชีขมิ้นจับมือจำภาพนั้นได้เลยจับมือแล้วบอกว่ามาให้ได้นะลาออกเลยก็ดีหลวงตาก็บอกอย่างนั้นค่ะหลวงตาถ้าไม่ได้ก็ออกเลยนี่ก็แต่ก็งงว่ามันขนาดนั้นเลยหรอมันดีขนาดนั้นหรอที่ต้องทิ้งงานทิ้งการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเราไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยจบมาแล้ว5ปีเปลี่ยนงานมา5ครั้งแล้วถ้าเริ่มใหม่มันเป็นอะไรที่แบบไม่อยากเริ่มใหม่แล้วอะค่ะก็แบบแต่ใจเอียงตามสายตาของแม่ชีขมิ้นได้เลยคู่นั้นแบบอ้อนวอนแบบคือแบบมันดีมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองพอคุยกับหลวงตาเสร็จกลับไปบ้านเช้ามาก็เขียนใบลาออกส่งบอสตอนเช้าเลยค่ะแต่บอสก็ตกใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าใครทำอะไรให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่มีอะไรค่ะไม่ได้เป็นอะไรแต่หนูก็ได้ไม่ได้บอกว่าหนูจะลาออกไปเข้าวัดนะคะแต่หนูแค่บอกว่าอ๋อหนูจะลาออกเพื่อไปทำงานกับพี่สาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบไม่มีใครช่วยที่บ้านอะไรก็พูดอย่างนี้ไปก่อนให้มันแบบดูดีๆนิดนึงพอออกเสร็จจะเข้าคอร์สที่เชียงใหม่อะค่ะให้ทันเข้าคอร์สที่เชียงใหม่โบนัสก็ไม่เอาเสียดายไหมก็เสียดายอยู่แต่ก็ค่อยหาใหม่ก็ได้ในใจคิดแค่นี้เงินบางคนอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญแต่บินก็คิดอยู่ว่ามันสำคัญแต่เวลาคอร์สมันผ่านไปแล้วคือมันผ่านไปเลยอะมันย้อนกลับมาไม่ได้อะค่ะเราก็อยากให้ทันเข้าคอร์สเหมือนคนอื่นๆแล้วค่อยเริ่มใหม่พอดีก็เลยได้มาเข้าปีใหม่อะค่ะเป็นคอร์สแรกของปีใหม่ข้อแรกปีใหม่ถามว่าได้อะไรไหมก็ยังง่วงอยู่ไม่ได้ไม่เจอแสงสีเสียงสภาวะใดๆทั้งสิ้นเหมือนที่คนอื่นเขาเจอแต่พอเสร็จจาก7วันข้ามรั้วไปเจอสภาวะข้างนอกที่มันมีกิเลสเยอะๆเราจะรู้ตัวเองได้ว่าเป็นคนติดโซเชียลมากเล่น Facebook เล่นทุกอย่างที่ในมือถือเขามีการติดแบบติดหนักมากค่ะแต่ออกจากวัดนี่เดือนแรกแทบจะไม่ได้จับเลยถ้าไม่ได้คุยงานกับลูกค้าคือแบบก็ตกใจตัวเองว่าไม่เล่นขนาดนั้นเลยหร
เวลาโมโหมันจะขึ้นปี๊ดแล้วเราจะรู้สึกตัวว่านี่โกรธอยู่นะนี่โมโหนะแล้วจากนั้นมันก็ดาวลงฟึ๊บเราจะรู้สึกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนใจเย็นขึ้นจริงๆมีนเป็นคนกระเปอร์กระป้าค่ะลนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่ออกจากวัดนั้นอ่ะใจเย็นมากเหมือนน้ำแข็งเลยแม่ก็ยังพูดอะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่มีนคิดว่าถึงเรายังไม่ได้เจอสภาวะเหมือนคนอื่นๆเขาแต่เวลาเราออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตประจำวันอะค่ะมีนว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองเราจะสังเกตตัวเองได้ค่ะส่วนเรื่องจะฝากอะไรกับญาติธรรมไหมฝากเรื่องว่าเราไม่จำเป็นต้องอายุมากแล้วค่อยเข้าวัดก็ได้ค่ะตอนนี้ยังมีกำลังพลังหรือว่ามีกายที่แบบพอช่วยงานที่วัดหรือว่าแบบทำอะไรเหินอะไรอย่างนี้สะดวกก็อยากให้มาปฏิบัติหรือมาเข้าวัดกันอย่าคิดว่าอุ้ยอายุมากขึ้นแล้วค่อยเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังชื่นชมเด็กๆน้อยๆเล็กๆนะคะที่แบบวันนี้เดินข้างน้องเขาแบบน้องเขาเก่งมากไม่หลับแล้วก็เดินแบบไม่นั่งไม่ค่อยนั่งไม่ค่อยกินน้ำจะมีน้องผมสั้นกับน้องเหมือนลูกครึ่งนิดนึงอะค่ะอันนี้แบบน่าชื่นชมแทนองค์หลวงตาและครูบาทุกคนนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าก่อนจะคอร์สเนี่ยครูบาทำงานหนักมากแม่ชีทำงานหนักมากกว่าจะเป็นคอร์สได้ล้างห้องน้ำเก็บใบไม้ทั่ววัดไหนจะก่ออิฐก่ออะไรทำงานยิ่งกว่าหน่วยซิลของพระพุทธเจ้าอีกคือต้องแข็งแกร่งมากอ๊อกเด็กบ้างหรืออะไรทำทุกอย่างภายในวัดองค์หลวงตาเองก็ด้วยสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีท่านก็ยังมีเมตตาขยันทำให้แบบทำให้เราแบบตั้งใจทำให้เราอะตั้งใจทำให้ผู้คนแบบมาปฏิบัติแล้วแบบได้เห็นสิ่งที่แบบมันหลุดพ้นจริงๆนะบางวันยังทำงานถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองผสมปูนอยู่เลยก็มีบางคนอาจจะยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่งานที่วัดก็หนักแต่ท่านก็ยังเสียสละมาให้เราก็อยากอนุโมทนาบุญกับคนที่ตั้งใจจริงๆด้วยนะคะ